รุปข่าวรอบวันประจำวันที่30พฤษภาคม2567เพจ Facebook การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ระบุข้อความนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองว่านคราพิพัฒน์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองว่านคราพิพัฒน์มีความหมายว่าความเจริญแห่งเมืองนำมาซึ่งความปิติยินดีและสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงเป็นระบบขนส่งสาธารณะรองเพื่อเชื่อมโยงและขยายโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความสมบูรณ์โดยนำระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2566พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อพบกับนายกรัฐมนตรีรายงานการจับกุมนายชวลิตทองร่วงหรือแป้งนาโนดผู้ต้องขังที่หลบหนีการควบคุมตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาโดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้จับกุมนายชวลิตได้ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียและในวันพรุ่งนี้จะได้มีการประสานเพื่อรับตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยทั้งนี้นายกได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศให้ติดตามกรณีนายชวลิตอย่างใกล้ชิดซึ่งเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาตนเองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมราชทัณฑ์ปปส.อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้บินไปที่อินโดนีเซียเพื่อประสานเรื่องดังกล่าวนอกจากนี้พันตำรวจเอกทวีได้เปิดเผยว่าได้มีการสอบปากคำแป้งนาโนดในเบื้องต้นเพื่อยืนยันว่าเป็นตัวจริงส่วนสาเหตุที่ถูกจับกุมเนื่องจากแป้งนาโนดมีคดีทะเลาะและทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่ประเทศอินโดนีเซียนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกอัยการสูงสุดสั่งฟ้องคดีมาตรา112และมีการวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะดีลมีปัญหาโดยนายวิษณุระบุว่าตนไม่รู้เรื่องเพราะไม่ได้ดีลด้วยและระหว่างตนกับนายเศรษฐาไม่ได้มีดีลไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนอะไรนอกจากนี้นายวิษณุยังระบุว่าคดีที่กลุ่ม40สว.ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาจะสู้คดีได้หรือไม่นั้นเวลานี้ยังไม่อยากตอบคำถามเพราะยังไม่เห็นคำร้องว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าจะพูดให้สื่อมีความหวังก็ขอตอบว่ามีหนทางที่จะสู้คดีได้อยู่ส่วนสู้และจะชนะหรือไม่นั้นไม่รู้ล่าสุดวันนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบและกลั่นกรองร่างกฎหมายที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่นายกรัฐมนตรีตามที่มอบหมาย